จบไปแล้วนะครับฟุตบอลโลกในปี2022ที่กาตาอาร์เจนตินาก็ได้คว้าแชมป์โลกแบบสุดมันชนะจุดโทษกับฝรั่งเศสช่องวิเคราะห์ข่าวกีฬานี้ก็บอกว่าอาจจะเป็นแมตช์ที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยดูมาในนัดชิงชนะเลิศนะพอหลังจากจบเกมอาร์เจนตินาเรียเนโเมัซี่ก็สามารถคว้าแชมป์โลกได้แล้วก็พิสูจน์ตัวเอง ว่าเขาก็เป็นโกลดคือ greatest of all time คือยังมีข้อตกเถียงกับเดียโก้มาลาโดน่าอยู่แต่ในยุคข,ของเขาเนี่ยเขาต้องเป็นโกลดอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยเยียวยาปัญหาเศรษฐกิจลดปัญหาความเครียดให้กับประเทศคนในประเทศอาร์เจนติน,นาได้เพราะว่าในขณะนี้เนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจของอาร์เจนติน,น่าเนี่ยก็หนักหนาสาหัสก็คือในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยเงินเฟอ้อก็พุ่งไปถึง 92.4%แล้วคิดว่าทะลุถึง100%เนี่ยภายในสิ้นปีนี้แน่ๆธนาคารกลางเนี่ยอาจจะต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มข้นขึ้นอีกหลังจากขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยขึ้นไปถึงเกือบ75เรียบร้อยแล้วใครที่เอาเงินไปฝากที่เจนตินาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีพอสิ้นปีเนี่ยเงินร้อยหนึ่งเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น175%แต่ก็ไม่ทันเงินเฟอ้ออยู่ดี พราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยก็ขึ้นไป1เท่าขึ้นไป100%เอ่ายกตัวอย่างข้าวแกง100บาทก็กลายเป็น200บาทก็อาร์เจนตินาเนี่ยก็คือของเงินจาก IMF มาตลอดตั้งแต่สมัยที่เราเจอวิกฤตต้ยมยำกุ้งหรือว่าวิกฤตสับพามในอเมริกาเนี่ยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอาร์เจนตินาก็ยังไม่ได้รับการคลี่คลายเลยก็คือได้รับเงินช่วยเหลือจาก IMF มาเรื่อยๆจน ก็คือเหมือนโดนป้อนโดนป้อน,ด,น,อนด้วยเงีนยนี่ะก็ประมาณ3 0 0 0ล้าน3,800ล้าน US ดอลลร์ในเฉพาะควอเตอร์2ปีเดียวในปี2022นะเพราะว่าไม่สามารถเพิ่มเงินสำรองหนึ่งในมหาอำนาจล,ลูกหนังโลกเนี่ยทำไมถึงต้องเจอปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเพราะว่ามาตั้งแต่สมัยที่เป็นยุคอนานิคมละเพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ก็คือเป็นประเทศเกษตรกรรมก็คือในช่วงยุโรปที่เขาปริวัติอุตสาหกรรมในยุโรปในช่วงศตรวรรษ1800เนี่ยอ์เจนตินาก็เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ก็คือกลายเป็นฟาร์มชาวยุโรปเนี่ยก็เข้ามาจับจองพื้นที่แต่มันก็ครอบครองโดยชนชั้นสูงไม่กี่กลุ่มแล้วก็ประเทศเนี่ยก็โตแค่เมืองเดียวก็คือบัวโนสไอเรสคนคนชั้นสูงในอ์เจนตินาเนี่ยเป็นครอบครอง พื้นที่ทำกินเนี่ยเกิน50%แล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาสาธารณูปโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คือปล่อยเหมือนก็ปล่อยให้เช่าเช่าพื้นที่เช่าเช่าทำฟาร์มแล้วก็ส่งต่อไปอยุโรปในช่วงหนึ่งของอาร์เจนตินาเนี่ยหลังหลังจากที่ยุโรปมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจอาร์เจนตินาดีไปด้วยเพราะว่ามีการส่งออกเนื้อส่งออกเนื้อวัว สายพันธ์ยุโรปสายพันธุแองกัสเ e r ยฟอร์จากอังกฤษคนอังกฤษก็เข้ามาทำฟาร์มเช่าฟาร์มกันทำกันเยอะแต่พอช่วงยุโรปกับอเมริกาเกิดเกรส t d ด p เพ s สชั n เนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจอ์เจนตีนาเนี่ยซบเซาแต่ไม่มีการต่อยอดเหมือนกับให้เขาเช่าทำฟาร์มอย่างเดียวแต่ไม่ได้ต่อยอดไม่ได้ไปสร้างสาธารณปโภคไม่ได้สร้างอุตสาหกรรมไม่ได้เน้นเพราะว่า มันก็มีคนครอบครองเจา้าอันนคมสเปนนั่นแหละก็คือครอบครองไม่กี่ตระกูลแล้วอาร์เจนตินาเนี่ยก็โตแบบหัวโตคือถ้าจะทุกประเทศเนี่ยจะมีเมืองหลวงเมืองใหญ่เมืองเดียวหลายๆประเทศในในประเทศกําลังพัฒนาแต่อาร์เจนตินานี่แยกกว่านั้นก็คือประเทศเนี่ยเป็นประเทศขนาดใหญ่พื้นที่อันดับ8ของโลกล้านตารางกิโลเมตร ขนาดใหญ่พอๆกับอินเดียแต่ประชากรหนึ่งใน3อยู่ในกรุงบอยโนสไอเรสกระจุกแต่ในเมืองหลวงเท่านั้นสำหรับพื้นที่ห่างไกลในทุงยาพัมเัสที่เหมาะสำหรับทำเนื้อสัตว์เนี่ยก็โดนครอบครองไม่กี่ตระกูลเขาก็แค่ปล่อยให้เช่าทำฟาร์มเท่านั้นเองไม่ได้ม่ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ได้มีการพัฒนาสาธารณภพการขนส่งความเล่มล้ำอ่าสูงก็สังเกตได้ในหลายๆประเทศที่เราดูในฟุตบอลโลก ประเทศกำลังพัฒนาก็จะเป็นแบบนี้ <S <S ช่วงเอวิต้าใช่ช่วงเปรองวนเปรองเนี่ยเป็นเป็นป well ัะธานาธิบดีในช่วงปี60ใช่ไหมที่เน้นเป็นเผด็จการฮวนเปรองสามีเอวิต้าเปรองเนี่ยโดนคายฟรอมีอาร์เจนตินไงคือเขาก็ปิดประเทศแล้วก็เน้นประชานิยมแต่การไม่มีส่งออกหรือว่านำเข้าสินค้าไม่ได้มีการพัฒนาต่อยอดมากกว่า คือเขาจะเน้นบริโภคภายในประเทศแต่มันไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่มีการพัฒนา,นาต่อยอดโปรดักต์มันก็ทําใหเ้เงินคงครังของขอันเจนีนาเนี่ยลอยหลอลงคือประชานิยมจริงๆเป็นชาตินิยมสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศตัวเองดีนะแต่มันต้องมีการต่อยอดเหมือนเหมือนอยกตัวอย่างเกาหลีเนี่ยที่เพิ่งไปเกาหลีมาเกาหลีนี่คือเขาใช้ระบบเรียนแบบญี่ปุ่นหมดเลยแต่เขาไม่ได้ แต่เขาก็ผลิตแบรนด์ทุกอย่าง under ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นรถยนต์วุนไดเคียทุกอย่างนี้เรียนแบบโตโยต้าหรือว่าซัมซุงนี่คือเรียนแบบโซ n y มาเลยแล้วก็พัฒนาได้ไกลกว่าด้วยท้ายสุดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นประเทศที่เป็นเจ้าอาณานิคมมาก่อนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเชื้อสายยุโรปเขาก็มีความผูกพันกับยุโรปมากกว่าที่จะ ที่จะพัฒนาประเทศตัวเองอย่างเอร์เจนตินาที่เห็นได้ชัดเลยบางบางทีเจ้าอนาธิคมนี่เอาเงินกลับประเทศในในบราซิลก็เหมือนกันคนที่ร่ำรวยในบราซิลก็เอาเงินกลับบางคนก็อยู่ฝรั่งเศสอยู่อิาอตาลีอะไรอย่างนี้คือมันไม่ได้สร้างชาติแบบเต็มที่ไม่มีความผูกพันอย่างสิงคโปร์เนี่ยเมืองเมืองเดียวมันจัดการบริหารจัดการง่ายแต่เขาไม่ได้มีความเป็นอย่างในลาตินอเมริกาไม่ไม่ค่อยมีความเป็นชาติเท่าไหร่ไง คือทุกอย่างนี่ยังเป็นผูกพันกับสเปนอยู่เจ้าอานิคมยกตัวอย่างอย่างในฟิลิปปินเนี่ยเจ้าอานิคมก็ยังอยู่เป็นสเปนอยู่ก็มีตระกูลอายาล่ามันมีย่านย่านย่านหนึ่งของฟิลิปปินเนี่ยที่ที่แพงมหาศาลแต่เขาก็ยังอยู่ในสเปนครอบครัวใหญ่เขาก็ยังอยู่ในสเปนอยู่ซึ่งเขาก็สืบเชื้อสายมาจากม,าากมรดกตกทอดตระกูลตระกูลนั้นซึ่งก็ไม่ได้มีความผูกพันมากแต่แต่เขาก็ หากินอยู่ในฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันในอาร์เจนตินาก็คล้ายๆกันก็คือท้ายสุดแล้วเนี่ยต่างชาติก็เข้ามาครอบครองทรัพยากรคือในเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพยากรไงอย่างพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยที่พื้นยญาปามปัสเนี่ยที่เหมาะสาหรับการเลี้ยงวัวเนี่ยมันก็ครอบครองโดยคนไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มแล้วตอนหลังก็กลายเป็นทุนต่างชาติเข้ามาซื้อลงทุนในบริษัทนั้น อันนี้เห็นได้ชัดเลยว่า IMF เนี่ยเลี้ยงไข้เพราะว่า IMF ก็ให้เงินช่วยเหลือตลอดแต่อาร์เจนตีนาไม่มีนโยบายที่เอาไปต่อยอดไงไม่มีนโยบายที่จะเข้าไปพัฒนาสาธารณโภะข,ของตัวเองหรือว่าเข้าไปถ่าทยถอนอุตสาหกรรมที่โดนต่างชาติยึดครองมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยก็อย่างเมืองไทยนีย่ก็โดนต่างชาติเข้ามากว้านซื้อใช่ไหมแบงค์ต่างแบงค์ต่างชาติเข้ามากว้านซื้อ แต่ของไทยเนี่ยแล้วก็ไปถ่ายถอนเองได้แต่ของเอาร์เจนตินาไม่มีก็คืออุตสาหกรรมอย่งอางสินค้าเกษตรเนื้อสัตว์ถั่วเหลืองก็ยังบริษัทหลักๆเนี่ยก็ยังเป็นต่างชาติครอบคลุมอยู่เราจะเห็นคาฟาูครอบครองทั้งหมดในในอาร์เจนตินาคาฟูฝรั่งเศสมันยากตรงที่ว่า,าก็คือต้องใช้เงินอีกมาพัฒนาอุตสาหกรรมตัวเองต้องหาตัวเองให้เจอแล้วก็ต้องมีเงินมากพอที่จะมาสนับสนุน SME ในเมื่อคนกลุ่มที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจไม่ต้องการให้ SME หรือว่า,าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยโตมันก็เลยเกิดยากเห็นได้ชัดเลยว่า,าเมื่อเงินเฟอ้อแล้วเงินเฟอ้ออีกประเทศที่อยู่ภายใต้ IMF เนี่ยนอกจากอาร์เจนตินาตุรกีก็เหมือนๆกันคือเงินเฟอ้อระดับสูงแล้วก็ออกจาก IMF ยากด้วยพ IM F, IM F เพราะ IMF IMF นี่ยก็คือ มันก็เลี้ยงไข่พอจ่ายหนี้แล้วก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆดอกเบี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือขาดวินัยทางการเงินการคลังด้วยคือรัฐบาลของอาร์เจนตินาแต่ละยุคสมัยเนี่ยคือมามาใช้เรื่องประชานิิยมหมดพอไม่มีการอ่าไม่มีวินัยทางการเงินการคลังแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะออกมาจากอ่ากับดักของ IMF ได้คือการมีหนี้สาธารณะด้วยทั้งนั้นที่ประเทศ เป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีทรัพยากรมากมายในช่วงหนึ่งเนี่ยตอนสเปนเข้าไปเข้าไปค้นพบอาร์เจนตินาเนี่ยเขาถึงได้ไดตั้งชื่อว่าอาร์เจนตาเป็นประเทศแรง่แรงเงินก็กีฬาก็สปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ไงคืออย่างน้อยก็ช่วยเยียวยาให้คนมีความหวังอะไรบ้างโค้ชของชาวบราซิลคนหนึ่งบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยฟุตบอลเนี่ยก็ทำให้ประเทศจนๆอย่างเราชนะชนะเป็นเ,นข,เขาบ้าง เหมือนกันถ้าเป็นเมืองไทยสมัยก่อนใช่ไหมเป็นนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกหรือว่าแชมป์โลกเนี่ยโดนได้แจกทองอย่างเขาซาซนี่แจกทองกันเป็น10บสบาทร้อยบาทอะไรอย่างนี้ก็เป็นเศรษฐีพอได้เหรียญทองพอไดอ้เป็นแชมป์อย่างนักมวยที่เขามาชกมวยไทยเนี่ยเขาก็มีฐานะยากจนมันก็คือพอชนะแล้วเนี่ยมันก็ได้สปอนเซอร์เยอะก็คล้ายๆกันในบราซิลในบราซิลนี่แหล่งเสริมสมเยอะมากในริโอเดอเจเนโร อย่างโรนันดินโยนี่ก็มาจากครอบครัวสลัมโรนันโดอะไรเงี้ยเขาก็มาจากครอบครัวสลัมจะเห็นได้เลยใ,ในนักบอลบราซิลเนี่ยมาจากครอบครัวที่ยากจนก็คือเขาต้องการยกระดับตัวเองหนีความยากจนถึงต้องมาเล่นฟุตบอลแล้วก็คิดว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาเนี่ยจะจะทำไรายได้เขาก็คล้ายๆกับในอเมริกาเหมือนกันในอเมริกาเนี่ยนักบาสเกตบอลส่วนใหญ่จะเห็นว่ามาจากครอบครัวที่มีปัญหาสลัมทั้งนั้นคือ บาสเกตบอลผิวดำเป็นลีกของคนผิวดำคือจะเห็นได้เลยใน n อ a เนี่ยชัดเจนมีไมเคิลจอร์น์น่มีลาลอนเจมเนี่ยเป็นไอดอลเพราะว่า,าจะหนีความยากจน